บ้านพักเสียงอีสานบ้านเลขที่555บ้านหนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี01-9545193และ01-9541676รวมกับบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ขอจูงมืออันสูงเกียรติของพระเดชพระคุณท่านพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานเสียงอีสานได้ณโอกาสนี้เชิญครับสวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำที่หักและคืนหอดคืนถึงเมื่อสุขูสุขคนค่ะมือนีพร้อมด้วยการบันทึกการแสดงสดจากบริษัทท็อปไลน์เดมอนและทีมงานเสียงอีสานมนเพลงเสียงอีสานค่ะเสียงอีสานมิติใหม่สร้างสรรค์พัฒนาผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีเพื่อท่านผู้ชมที่รักทุกท่านความสุขความสนุกสนานจากทีมงานเสียงอีสานค่ะจากหน้าที่นี้จนหอดหน้าที่สุดท้ายค่ะซีน2ตอนสักวันค่ะจากอัลบั้มใหม่ล่าสุดฝากพี่ฝากน้องค่ะสาวหางเครื่องยิ้มหน่อยนะคะ
ายถูกเมียป่าเป็นโสดรอบสองน้องได้ฟังจากคนเขาสาบอกลาไปหาญาติเขาว่าน้องเป็นตกอับเห็นอายเที่ยวผ่านกายหน้าบ้านจอบถามจังพุงอายเลยเว้าสู้ว่าแม่นอยู่ที่เขาเว้ากันเห็นหน้าเงาเงายิ้มเศร้าเห็นแล้วสงสารอดีตเคยหวานมันก็เลยหวนมาสั่นเป็นซีนสองตอนเนื้อคู่กันแล้วบอกลาถึงเขาเคยพลาดตอนอายลอยแต่งงานก่อนแต่ในที่สุดฟ้าดินก็ช่วยตัดตอนให้สองเฮาย้อนกลับมาพ่อขอเดินร่วมทางเห็นหน้าแฟนเก่ายังบ่เฒ่าปันใดเด้น้องฟังอายเฝ้าตอว่าอยากขอทบทวนความหลังแฟนเก่าคนนี้ก็ยินดีฝากใจร่วมทางถึงเป็นพ่อห้างน้องก็ยังหักอายคือเก่าชาตินี้สองเฮาคงเกิดมาเป็นสีนสองต2ตอนหรือเนื้อคู่เนื้อคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันค่ะเพิ่นเอิ้นว่าบุพเพสันนิวาสไปห้อยโคงพันโง่ก็ได้โคงได้อวยมาพอมาพบกันค่ะพี่น้องคือจังทีมงานเสียงอีสานหักคือฮอดคือถึงพี่ๆน้องๆเฮาก็ได้โคงได้อวยมาพออย่าด่วนรัก1ผลงานเพลงค่ะนานฉันเปลือรถรักที่หวานไม่นานก็พลันด่วนลืมด่วนตัดสินใจต่อไปฉันกลัวไม่ปลื้มหากรักเพียงเพื่อจะลืมอย่ารักดีกว่าพ่อคุณคนดีโปรดเถิดรักฉันใช้เกมทดลองช่างผิดคิดครวญไตรตรองหากฟ้องลองรักอีกทีอย่าด่วนผู้วางห้ามใจคิดให้ทวนทีบวกลบคูณหารให้ดีฉันนี้จะคอยรักคุณรักด่วนด่วนด่วนรักชักกลัวเสียแล้วพลาดหวังพลั้งแนวมาแล้วหัวใจว่าวุ่นเกือบเดินผิดทางลาอีกครั้งเมื่อยังวัยรุ่นรถรักคงหวานละมุนหากคุณคิดก่อนจะมารักกันอย่าด่วนรักนักชักตรองใจคุณฉันเองไม่มี
ียนเปลี่ยนมุนหากคุณมันรักผูกพันแน่ใจคุณแล้วเรื่องแกล้วนั้นฉันไม่หวั่นหากคุณซื่อตรงของมันแล้วมารักกันสองชายฝากผู้ชมที่รักทุกๆท่านแทนความรักความคิดถึงนะคะจากเราทีมงานเสียงอีสานค่ะคนเลยวุ่นกันใหญ่เลิ
บก็ลำบากรักก็ลำบนต้องทนทำใจรักสามเศร้าหนึ่งหญิงสองชายทรมานใจคนกลาง